สวัสดีครับนี่อยู่กับช่องบ้านสวนป่าขุนครับมื้อนี้เดี๋ยวพามาเบิ่งสวนไร่ดินชุ่มฟ้าครับเบิ่งเป็นเฮ็ดสวนเกษตรอลังการดีๆครับมีสุแนวอันนี้เป็นไผ่เหลียงครับไผ่เหลียงเบิ่งเป็นเฮ็ดดีอีหลีครับนี่เบื้องสวนเบื้องไก่ป่าไผ่เพิ่นมันเป็นทางย่างกับไปย่างดีเป็นซุ่มเป็นอุโมงค์ไผ่สร้างมนครับนี่โอ้นี่นอกับตัดในนี้นอใหม่กิมซุ่งครับตัดไว้นี่พาไปตลาดพามาเบิ่งครับไล่ดินชุ่มฟ้าอำเภอคูเมืองนะครับนี่นี่โอ้ท่อน้ำหลุดท่อน้ำรุ่นหุ่นเปิดใส่โอ้เปิดใส่บอลนี่นี่ครับระบบน้ำเบิ่งอุโมงค์ไผ่เพิ่นโอ้อย่างงามเลยครับนี่ไผ่สร้างมนเบิ่งไล่ดินชุ่มฟ้าเดี๋ยวพาหยางชมครับอันนี้ป้าดอกกระเจียวเพิ่นครับนี่โอ้เพิ่นปลูกไม่ปลูกยังได้แน่นอนนี่ดีครับปลูกดอกกระเจียวเป็นดอกไผ่สร้างมนงามมงเพิ่นครับนี่เพิ่นนี่ตะกองามเป็นสวนเกษตรดีด้วยครับนี่เป็นผสมผสานครับนี่อันนี้เป็นไฮหน้าป้าเขาครับนี่ให้หน้าฟ้าเขาคุณไล่ดินชุ่มฟ้าเห็นงามครับเห็นงามเห็นงามเพิ่งนี่หมองนางน้ำสุ่มไม่ไผ่ไผ่สร้างมนครับไผ่สร้างมนโอ้หน่องามครับเบิ่งครับพี่น้องโอ้เป็นแต่อยากปลูกแห้งครับนี่หน่อใหญ่แห้งครับไผ่สร้างมนอันนี้มอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่อันนี้เป็นไผ่อันนี้น่ะสิเป็นไผ่เลี้ยงหวานครับนี่ตัวนี้ไผ่เลี้ยงหวานกินสดไผ่เลี้ยงหวานกินสดครับใครอยากเข้ามาเยี่ยมมาชมนะครับสวนไร่ดินทุ่มฟ้าอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเกิดเหตุได้งามแห้งเป็นแรงเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับนี่เบิ่งโอ้ไผ่สร้างมนต์มันปลูก2ขางทางครับนี่นี่กับมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่ครับโอ้ยฝุ่นเป็นอุโมงค์ไปเลยสวนมอนสวนมอนเพิ่นอันนี้เป็นไผ่ไปเลี้ยงหวานเพิ่งเพิ่นเฮ็ดแปลงครับงามหน้าฝนครับชุ่มชื่นเบิ่งปลูกใส่กันเป็นอุโมงค์เลยครับเป็นหมองเลี้ยนรูย่างดีครับขูดเป็นอุโมงค์ไผ่ครับย่างดีเลยเป็นแหล่งเลี้ยนรูของสวนเกษตรครับอันนี้กับไผ่เลี้ยงหวานกินหน่อไผ่เลี้ยงหวานกินหน่อโอ้ไผ่มีแต่งามๆเลยครับปลูกไผ่นี่ลมลื่นนี่ดีไผ่สร้างมนครับปลูกฟองขางทางทางนี้ต้นย่างครับเนี่ยปลาย่างไว้เก็บเห็ดอันนี้เห็ดละงกดอกกระเจียวกำลังเป็นใบยังงามเลยครับคุณทางนั้นก็อินทผลัม
นี่ครับระบบน้ำหยดใส่ไผ่สร้างมนเฮ็ดระบบน้ำหยดใส่ครับถือว่างามเลยครับเอ้ยตัวมาเบิ่งไผ่อยากมาเบิ่งครับเบิ่งเป็นแนวทางไผ่อยากเฮ็ดแปลงไผ่สวนเกษตรผสมผสานครับนี่นี่ปลาย่างเป็นอุโมงค์อย่างงามเลยครับโอ้คุณครับทางปีทางปีก็เป็นอุโมงค์ไผ่นี่ตะไผ่สร้างมนต์เลยตัวนี้งามครับไผ่สร้างมนต์ล่ำมึงโอ้ล่ำไหมหน้าที่2นิ้ว2นิ้วกว่าแล้วครับนี่นอนมีแต่นอนใหญ่ครับคุณนะเป็นว่างระบบน้ำได้ครับทางนี้ก็เป็นอุโมงค์นี่ครับแนบกับคืนเบิ่งอย่างงามเลยอุโมงค์ไผ่มีปลาย่างหน่อยมีสวนมอนเบอร์รี่ครับมีอินทผาลัมปลูกมีสุเนียวครับงามของเพื่อนครับไล่ดินชุ่มฟ้าอำเภอคูเมืองครับใครอยากมาศึกษาดูงานครับมาชมได้เลยเพื่อนเห็ดดีแห้งสวยงามอลังการเห็ดได้ผลสำเร็จครับนี่ได้ผลดีเลยอุ่นนอไผ่นอไผ่สร้างมนครับงามบ่งามเบิ่งเอาอวบอิ่มครับอันนี้ไผ่บงหวานน่าจะเป็นบงหวานเพชรน้ำผึ้งบ่นี่ไผ่กินนอสดครับเบิ่งหน้าฝนชุ่มชื่นครับไผ่บงหวานเพิ่นก็ถือว่างามครับนอน่ะนี่ซับไปขายหมดแล้วครับนี่บ่เห็นนอปัวหน้าฝนนี่ก็ธรรมดานอมันสิออกหลายอยู่เพิ่นน่ะสิซับซุมือครับไผ่บงหวานโอ้เบิ่งนอนี่ไผ่สร้างมนต์ครับกำลังออกเลยมูยออกนี่สวยงามครับทางนี้เป็นเปลงต้นย่างต้นย่างหน่อยครับทางปุ่นอาจจะเป็นต้นย่างใหญ่อินทผาลัมครับอยู่นี่โอ้สวยงามครับสวยงามผู้ใดอยากมาศึกษาครับดูงานครับสวนไล่ดินชุ่มฟ้าครับอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเบิ่งปลาใหม่เป็นไหมงามครับย่ำเห็ดเก็บเห็ดครับย่ำนอใหม่เก็บนอใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นนะครับผมเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ